อดีตพลเรือเอกคูซันผู้ผิดหวังหันหลังให้กับฝั่งกองทัพเรือเข้าร่วมกลุ่มหนวดดำและเขานั้นนะครับอาจจะเป็นผู้ทำลายกองทัพเรือเลยได้ซ้ำสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงนะครับตัวละครตัวไหนในเรื่องวันพีซนะครับที่หลังเหตุการณ์ไทม์สคิปเป็นตัวละครที่มาไกลนะครับเกินกว่าที่ผมคิดมากเลยจากจุดเริ่มต้นก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับอดีตพลเรือเอกอย่างอาโอคิยินะครับที่ปัจจุบันนี้ก็ไปใกล้ไกลสุดหูลูกตาเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนะครับชีวิตมันพลิกผันสุดๆเลยและเอาจริงๆแล้วนะครับตัวละครอย่างคูซันนั้นนะครับนอกจากความพลิกผันเรื่องชีวิตนะครับที่มันเกินกว่าที่พวกเราคาดหมายไว้แล้วจริงๆแล้วเรื่องฝีมือความสามารถของเขานั้นนะครับก็เกินกว่าที่พวกเราจินตนาการด้วยเช่นกันวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงนะครับอดีตพลเรือเอกอย่างคูซันกันดีกว่าผู้ที่ผิดหวังและหันหลังนะครับเพื่อจะทำลายกองทัพเรือเจตจำนงที่ชัดเจนของเขานั้นคืออะไรนะครับทำไมกันเขานั้นถึงตัดสินใจในการทำสิ่งนี้ก็อย่างที่ทุกคนได้รู้ในตอนนี้แหละครับว่าคุซันนั้นนะครับก็คือเป็นหนึ่งในลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำซึ่งหลังจากที่คุซันนั้นผิดหวังนะครับในการท้าชิงตำแหน่งการเป็นจอมพลเรือนะครับของกองทัพเรือจากอาคาอินุหลังจากนั้นเนี่ยคุซันก็เลยลาออกมานะครับแล้วก็ตอมหัวจิตหัวใจตนเองนะครับโกงเล่าไปวันๆนะครับจนในท้ายที่สุดก็มาเจอกับหนวดดำและวันนั้นเองนะครับทำให้โชคชะตาของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าคุซันก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนทหารเรือทั่วไปนั่นแหละครับที่เข้ามานะครับเพราะหวังในความยุติธรรมนะครับแต่ความยุติธรรมของกองทัพเรือนั้นแทบไม่มีเลยได้ซ้ำนะครับในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับและยิ่งคูซันมาเห็นว่าพลเอกอาคาอินุนั้นได้ขึ้นมาเป็นจอมพลเรือของกองทัพเรือนะครับมันก็เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายนั่นแหละที่คูซันได้เห็นแหละครับว่าองค์กรนี้นั้นนะครับก็คงจะไม่เหมาะสมกับเขาอีกต่อไปแล้วมันก็คือการตอมใจอย่างหนึ่งนี่แหละของคูซันนะครับเพราะว่าใจนึงเขาเนี่ยก็ยังแบบเชื่อมั่นในความยุติธรรมอยู่เชื่อมั่นในการเป็นทหารเรือแต่อีกใจนึงก็รู้แหละครับว่าภายใต้น้ำมือนะครับของจอมพลหมาแดงอาคาอินุนั้นคงเป็นอะไรที่มันเน่าเฟะสุดๆเลยนะครับไม่แปลกนะครับที่จะเศร้าใจขนาดนี้และยิ่งเราได้เห็นปูมหลังนะครับที่อาจารย์โอดะได้ปูมาแหละว่าคูซันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเด็กข้างไข่สุดๆเลยนะครับในตัวของพลเรือโทกราฟในความที่ว่ากราฟนั้นนะครับเป็นคนที่ไม่ยอมต่อเผ่ามังกรฟ้านะครับไม่ยอมขึ้นเป็นพลเรือเอกเป็นพลเรือโทปอนะครับเพราะว่าแม่รับใช้เผ่ามังกรฟ้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกชัดเจนแหละครับว่านะครับภายใต้จิตใจลึกๆของคูซันเนี่ยมันก็คือคนดีคนนึงเพียงแค่ว่านะครับเมื่อไปอยู่องค์กรนั้นปั๊บนะครับด้วยหน้าที่ต่างๆที่มีทำให้เขานั้นนะครับถูกสั่งให้ทำในสิ่งๆนั้นนะครับเมื่อรับไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วก็ลาออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับอีกเส้นทางนึงซะนะครับซึ่งแน่นอนว่าการมาเลือกเส้นทางนี้เป็นการตัดสินใจของคูซันและเขานั้นนะครับก็เลือกนะครับจะไปเข้าร่วมกลุ่มโจรสัตว์หนวดดำฟีลแบบว่านะครับในเมื่อเป็นทหารเรือนะครับไอ้ด้านนี้เขาคิดว่าสว่างที่สุดมันไม่สำเร็จไม่สำลิดผลนะครับก็ลองมาอีกฝั่งนึงสินะครับฝั่งของหนวดดำเพื่อเป็นการพลิกโลกนะครับเหมือนที่หนวดดำพูดแหละครับว่าเขานั้นต้องการครองโลกนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยแหละครับว่าสิ่งที่หนวดดำทำนั้นคืออะไรนะครับทำไมสามารถจูงใจในตัวของคูซันได้ขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่านะครับการที่คูซันนั้นหันหลังให้กับกองทัพเรือนะครับแล้วก็มุ่งเน้นมาในการทำลายกองทัพเรือแทนนั้นเนี่ยมันเป็นความเสียหายขั้นสูงสุดเลยของฝั่งกองทัพเรือนะเพราะว่าคูซันนอกจากความแข็งแกร่งของตนเองที่มันเยอะมากๆแล้วอย่างที่ก่อนหน้านี้นะครับเราคิดว่าคูซันเนี่ยเด่นๆเนี่ยก็คือพลังผลปีศาจนี่แหละการใช้พลังผลน้ำแข็งของตัวเองในการโจมตีแต่จริงๆแล้วคูซันนั้นมีจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับเรื่องการใช้ฮาคิของตัวเองที่ทรงพลังนะครับเป็นเพราะว่าได้รับการเรียนรู้มาจากกราฟนี่แหละครับซึ่งคูซันก็เป็นคนนึงนะครับที่ถูกนับได้ว่าเป็นปีศาจของกองทัพเรือซึ่งการที่คูซันนั้นเนี่ยข้ามฝั่งมาเป็นโจรสลัดนะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างแน่นอนที่ผมพูดไปว่าฝั่งกองทัพเรือนั้นโคตรเสียผลประโยชน์เลยอย่างเช่นนะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่มีแค่ระดับสูงเท่านั้นของฝั่งกองทัพเรือนะครับที่จะรับรู้ได้ซึ่งการที่คูซันเป็นถึงระดับพลเรือเอกนะครับอย่างน้อยๆนะครับมีข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างแน่นอนที่ฝั่งหนวดดำนั้นได้รับไปนะครับและเราก็จะได้เห็นเลยว่านะครับการเคลื่อนไหวของหนวดดำแต่ละครั้งนั้นมักจะอยู่ในทัมมิ่งที่ดีมักจะอยู่ในสิ่งที่เขานั้นเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับก็อาจจะเป็นเพราะความที่ว่ามีคูซันนี่แหละที่เป็นอดีตพลเรือเอกนะครับจึงทำให้นะครับก็อาจจะช่วยในการวางแผนในบางสิ่งและการในการบุกเข้าไปนะครับในการโจมตีฝั่งกองทัพเรือนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับพวกฝั่งมังกรฟ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าหนวดดำนั้นอยากจะบุกเข้าไปนะครับที่ฝั่งกองทัพเรือนะครับให้ตนเองนั้นเนี่ยคือเข้าไปง่ายๆนะครับเน้นการปะทะให้มันน้อยที่สุดนะครับก็ต้องไปถามคูซันถูกไหมล่ะหรือบุกไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมริจัวหรืออยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเผ่ามังกรฟ้าเพราะว่าหนวดดำนั้นเนี่ยก็อยากจะเชื่อมโยงกับจุดนั้นอยู่นะครับการที่ได้ข้อมูลจากคูซันไปก็เป็นประโยชน์ต่อทางด้านกลุ่มหนวดดำมากๆหรืออย่างที่เราได้เห็นนะครับกับการที่นะครับหนวดดำเนี่ยมาปรึกษากับคูซันใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะเอาเนี่ยไอ้โคบี้เนี่ยที่อยู่หน่วยซอสในปัจจุบันนี้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับฝั่งกองทัพเรือหรือฝั่งรัฐบาลโลกเพื่อต้องการนะครับจะแบบว่าให้ยืนยันนะครับว่าอาณาจักรของตนเองนะครับอย่างฮาจิโนสึนั้นให้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับและเพื่อให้หนว
ดำนั้นได้กลายเป็นราชาของอาณาจักรนี้แต่ก็เพราะว่าได้ข้อมูลจากคุซันนี่แหละบอกว่าทำแบบนั้นไปก็ไร้ประโยชน์นะครับด้วยสถานะของโคบี้นั้นอยู่หน่วยซอสนะครับก็เหมือนกับการออกจากการเป็นทหารเรือไปแล้วทำไปก็ไร้ประโยชน์เพลอๆนะครับการที่นะครับสามารถสกัดกั้นในตัวของกราฟได้และจับกราฟมาเนี่ยและเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในอนาคตผมว่าจุดนี้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งข้อเสนอแนะนะครับของคุซันก็เป็นไปได้ต่อกลุ่มโจรสันหนวดดำเพราะเห็นได้ชัดเจนเลยแหละครับว่าการที่กราฟปลุกเข้ามานะครับและดูเหมือนว่ากลุ่มหนวดดำนั้นจะสามารถรับมือวางแผนการรับมือได้เป็นระบบระเบียบแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการวางแผนเอาไว้ก่อนหน้าด้วยแผนการของคุซันนะครับและการที่คุซันนั้นยังอยู่ที่เกาะฮาจิโนสึในการรับมือในตัวของกราฟก็เป็นเหตุผลชั้นดีด้วยนะครับด้วยความที่ว่าคุซันนั้นเป็นลูกศิษย์นะครับของกราฟมันคงจะไม่มีใครดีที่สุดแล้วล่ะในการรับมือในตัวของกราฟเท่ากับคุซันนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับก็คือถึงแม้ว่าพวกโคบี้นั้นจะสามารถหลบหนีไปได้แต่ก็ได้ตัวกราฟมานะครับก็คือเป็นข้อแลกเปลี่ยนชั้นดีเลยนะครับถ้าอนาคตกลุ่มโจรสันหนวดดำนั้นอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับเป็นข้อเสนอใหญ่ๆเนี่ยกับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับผมบอกเลยแหละครับว่าการแลกเปลี่ยนเอากราฟไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรคุ้มค่าเลยนะครับสำหรับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำซึ่งในอนาคตนั้นเราคงจะได้เห็นคำตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับว่าคุซันนั้นจะสามารถทำอะไรนะครับต่อฝั่งรัฐบาลโลกได้และยิ่งล่าสุดนะครับแคทเธอรีนาเดวอนนั้นเนี่ยก็คือไปก๊อปปี้ร่างของผู้เฒ่าอย่างเซตเทิลมาได้ซึ่งเชื่อว่าคุซันนั้นในอดีตเนี่ยก็คงเคยได้พูดคุยเจรจานะครับกับฝั่ง5ผู้เฒ่ามาแล้วนะและนี่นะครับอาจจะเป็นเหตุผลนึงด้วยกับการที่หนวดดำนั้นเนี่ยจะใช้ความสามารถนี้นี่แหละในการแอบแฝงแอบเนียนเข้าไปนะครับต้องด้วยทางใดทางหนึ่งและอาจจะมีคุซันนั้นเป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับมันก็เป็นหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ต้องไปดูแหละครับว่านะครับการตัดสินใจครั้งนี้ของคุซันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่ากับการที่เขานั้นนะครับไม่ยึดฝันไม่นับถือแล้วก็เลิกคิดแล้วนะครับเกี่ยวความยุติธรรมนะครับของฝั่งทหารเรือนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เคสแรกอยู่แล้วนะสำหรับคุซันก็มีอย่างดราก้อนอย่างนี้นะครับก็หมดหวังในตัวของฝั่งรัฐบาลโลกฝั่งแบบว่ากองทัพเรือก็ละออกไปก็อาจจะมีเพียงแค่กราฟนะครับที่เป็นแบบว่าอาจารย์ของเขาเท่านั้นนะครับที่ยังยึดถือกับสิ่งนี้แต่ถ้าเราลองดูดีๆนะครับกราฟเนี่ยช่วงหลังๆเลยนะครับตั้งแต่หลังเหตุการณ์ที่เอสตายไปกราฟนั้นเนี่ยก็ออกแนวสังคตายเลยได้ซ้ำนะครับก็แทบแบบว่าแทบจะไม่มีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งนี้ด้วยเช่นกันคือกราฟเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่โอเคนะแต่โอเคแหละนะครับด้วยความที่อยู่กองทัพเรือมานานนะครับก็จะยังมีความผูกพันอยู่นะครับซึ่งจริงๆกราฟเนี่ยก็ขอออกนะจากการเป็นทหารเรือไปแล้วแต่ก็ถูกผู้บัญชาการสูงสุดอย่างคองนะทำการดึงเอาไว้นะครับอย่างน้อยให้มาเป็นครูฝึกนะครับซึ่งถ้ายิ่งรัฐบาลโลกนั้นทำอะไรที่มันเน่าเฟะไปมากกว่านี้นะครับทำอะไรที่มันขัดหลักความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นผมเชื่อได้เลยแหละครับว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วมันก็มีทหารเรืออีกมากมายนี่แหละครับที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้เพราะผมนั้นก็เคยพูดไปในหลายๆครั้งหลายๆคลิปแล้วแหละครับว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นแบบว่าทหารเรือตอนแรกเนี่ยก็คงคาดหวังนะครับแบบว่าอยากจะช่วยประชาชนความยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเข้ามานะครับองค์กรมันเน่าขนาดนี้นะครับในท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนระเบิดเวลาชั้นดีนี่แหละครับที่แบบว่ารอระเบิดรอแตกออกมามันก็ยิ่งมีคนออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าคุซันนะครับกับการที่เขานั้นหันหลังให้กับฝั่งทหารเรือนะครับและกำลังจะตีกลับไปนะครับในฝั่งกองทัพเรือในฝั่งของรัฐบาลโลกนะครับจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับและแน่นอนว่าคุซันนั้นจะยังมีบทบาทที่สำคัญแน่นอนในอนาคตนะครับอย่างน้อยๆนะครับในฐานะลูกเรือกลุ่มหนวดดำซึ่งแน่นอนว่านะครับมันก็ออกได้หลายแนวแหละครับคุซันนั้นเนี่ยจะแบบว่าจะเข้าร่วมกับกลุ่มหนวดดำแบบ 100% เลยคือฟีลแบบว่าไม่หักกลางกลุ่มหนวดดำนะก็คือคาดหวังนะครับแล้วก็เชื่อชูในตัวหนวดดำสนับสนุนหนวดดำนั้นให้เป็นราชาโจรสัตว์หรือแม้กระทั่งเข้าไปแล้วก็หักหลังแต่ว่าไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับมันก็เหมือนเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งของคุซันนั่นแหละว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเขานั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆแล้วตอนที่กราฟมาที่ฮาจิโนสึเนี่ยก็แอบเตือนในตัวของคุซันแล้วนะเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้นะครับให้คุซันนั้นรีบหันหลังกลับมาอยู่ที่เดิมซะนะครับแต่คุซันไม่เอาสิ่งนั้นหรือนี่จะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับของตัวละครตัวนี้ก็เป็นไปได้ทุกคนคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับตัวละครอย่างคุซันก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เชื่อว่าแฟนคลับวันพีชนั้นก็ชอบนะครับด้วยความที่ว่าเป็นคนโคตรคูลเป็นคนคนนึงนะครับที่แม้จะเป็นทหารเรือนะครับแต่หาได้น้อยคนมากๆเลยที่จะเกลียดตัวละครตัวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอบพระคุณครับ